ลับมาก No Censorสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการเรื่องรับมากนะคะเรื่องไม่รับเราไม่คุยกันค่ะสวัสดีครับจันเสรีครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามาสแกนพรรคเศรษฐกิจไทยกันหน่อยสแกนนี้เพื่อดูให้ชัดเลยนะดูให้ชัดตกลงแล้วเนี่ยพรรคเศรษฐกิจไทยที่มีปัญหาละหองละแหงกันจนมีการประกาศลาออกของหัวหน้าพรรคนะแล้วคนก็ถามถึงด้วยว่าสมาชิกคาดหวังกันว่าแล้วใครล่ะที่จะขึ้นมานั่งในตำแหน่งหัวหน้าพรรคนี้ใครพาออกมาคนนั้นก็เป็นสิเอาหรอสรุปว่าหัวหน้าพรรคมีอำนาจมากพอหรือเปล่าคือจริงๆแล้วสมมติถ้าเกิดคนอื่นมาเป็นเนี่ยแน่ใจหรือว่าจะมีอำนาจจริงเพราะตอนนี้เราก็เห็นอยู่ชัดๆว่าใครเป็นคนที่มีอำนาจจริงในกลุ่มที่ออกมาประมาณเกือบ20คนเนี่ยใช่แต่เขาบอกว่าโดยเฉพาะผู้กองธรรมนัสเนี่ยที่ออกมาประกาศต่อหน้าสื่อมวลชนเลยนะเรื่องของคะแนนเสียงของตัวเองกำลังคนที่มีอยู่ที่บอกว่ามีมากกว่า30เสียงแน่นอนนะแต่อันนี้ไม่รู้ว่าเผลอไม่ใช่แค่คนในพรรคอย่างเดียวน่าจะคนนอกพรรคด้วยพี่ว่าเขาพูดความจริงนะจริงเหรอไม่ใช่16เสียงเหรอไม่คือที่อยู่ในพรรคประมาณนั้นอ่ะฮะแต่เราก็รู้ว่าการเมืองบ้านเราเนี่ยตัวอยู่ที่ใจอยู่ที่เนี่ยมีเยอะนะไม่ใช่เฉพาะพรรคนี้นะมันก็มีตั้งหลายพรรคก็เห็นบ่นๆกันไม่ว่าพรรคไหนก็บอกว่ามันก็มีคนกินกล้วยมันก็มีงูเห่าอะไรต่างๆนะก็เหมือนอย่างครั้งหนึ่งที่มีคนพูดบอกว่าตอนนี้เรามีถึง50กว่าเสียงอะไรสำนักเอ๊ะเท่าไหร่นะ200กว่าเสียงอะไรต่างๆ265อะไรเงี้ยซึ่งก็มีคนมาพูดเอามาจากไหนหรอซึ่งคนที่เขาเป็นคนพูดอ่ะเขาจะบอกเหรอว่าอยู่ในพรรคนั้นเท่านั้นอยู่ในพรรคนี้เท่านี้ก็ต้องดูในวันนั้นแหละใช่ เพราะฉะนั้นพี่คิดว่าที่เขากล้าพูดแบบนี้เขาก็คงจะรู้ว่าใครบ้างที่ยินดีสนับสนุนเขาแสดงว่าอาจารย์มองว่าเป็นไปได้ที่ผู้กองธรรมนัสเนี่ยมีโอกาสจะนั่งหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยแน่นอนคือถ้าเขาไม่นั่งพี่ก็มั่นใจว่าเขามีอำนาจในพรรคแล้วคิดว่าที่ผ่านมาพลเอกวิทย์เนี่ยถือว่ามีอะไรกันเราของและแหงอะไรกับทางคุณคือถ้าดูตามข่าวอันนี้ดูตามข่าวนะไม่ใช่ข้อสันนิษฐานที่ตามข่าวเขาบอกว่าก็ที่แรกมีสัญญาใจว่าออกมาแล้วแต่ยังจะยืนอยู่ข้างรัฐบาลครับแต่เสร็จแล้วเนี่ยพอมาถึงตอนนี้มันดูเหมือนจะไม่อยู่อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าบิ๊กน้อยเขาท่านเป็นทหารท่านคงอยากจะยึดมั่นกับคำสัญญามั้งแล้วแกก็เลยให้ข่าวเป็นบอกว่าเพราะว่าจุดยืนของพรรคมันไม่เหมือนเดิมนี่ไงก็คือจุดยืนที่ว่าจะหนุนรัฐบาลหรือจะไม่หนุนรัฐบาลอ๋อใช่ไหมอ่ะฮะเพราะรายหนึ่งเนี่ยชัดเจนไม่เอาแล้วเขาไม่หนุนแล้วใช่ไหมใช่แต่สำหรับพลเอกวิทย์เนี่ยท่านก็คงบอกว่าโอเคออกมาแต่ก็ยังพร้อมที่จะหนุนรัฐบาลทีนี้ถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าไม่เอาเราไม่เอารัฐบาลแล้วมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้นะเอาทีนี้ถ้าปัญหาที่เกิดขึ้นในพรรคนะถ้าดูถึงสิ่งที่ผู้กองธรรมนัสเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้แกก็พูดถึงความเห็นต่างกับหัวหน้าพรรคกับตัวเองความเห็นต่างก็คือจะยืนอยู่ข้างไหนเลือกจะยืนว่าอีกคนนึงยืนที่จะยืนฝั่งรัฐบาลใช่ไหมอีกคนนึงจะแปลเปลี่ยนน่าจะอาจจะไปร่วมกับฝ่ายค้านด้วยหรือเปล่านั่นแหละก็จึงคือแค่ไม่หนุนเนี่ยนะเป็นเพราะอยู่กลางๆมันก็ไม่ตรงกับที่เคยพูดเอาไว้ไงครับจำได้ไหมว่าตอนออกมาเนี่ยหลายคนก็พูดข่าวก็มีเต็มไปหมดว่าเขาออกไปแต่ก็ยังหนุนรัฐบาลอยู่ใช่ป่ะใช่แต่พอระยะหลังๆมันไม่ใช่แล้วอะสรุปไม่เชื่อลุงป้อมแล้วอ่ะ ไม่ใช่แล้ว เพราะฉะนั้นมันก็เลยบอกว่าจุดยืนไม่ตรงกันก็คงจะเป็นเรื่องนี้แหละว่าหนุนจะไม่หนุนรัฐบาลแล้วจะทำยังไงให้สมาชิกในพรรคเศรษฐกิจไทยเขาเนี่ยหันหัวไปในทิศทางเดียวกันคิดว่ามีมะเสียงแตกไม่มีทางไม่มีทางเพราะว่าแต่ละคนก็มีความเชื่อต่างกันครับคือบางคนก็บอกว่าเชื่อคนเนี้ยถูกทางแล้วแต่บางคนบอกว่า มันไม่ใช่นะเราน่าจะอย่างนี้มากกว่าท็อปคนตั้งเกือบ20คนท็อปจะให้คิดตรงกันทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มันก็เป็นไปไม่ได้บางคนเนี่ยสมาชิกบางคนเขาก็บอกว่าก็ต้องดูว่าอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลถ้ารัฐบาลเสนอในสิ่งที่มันเป็นเหตุเป็นผลเขาก็พร้อมสนับสนุนแต่ถ้าดูแล้วอันนี้มันไม่น่าจะมีความเป็นไปได้แล้วมันไม่ได้เป็นโอกาสของประชาชนเขาก็ล้มพี่แบ่งได้3กลุ่มเลยนะจำนวนที่มีในพี่แบ่งได้3กลุ่มคิดว่ามีกลุ่มไหนบ้างกลุ่มหนึ่งคือรัฐบาลจะพูดยังไงกูไม่เอาถูกไหมครับ
อีกกลุ่มหนึ่งรัฐบาลจะพูดยังไงกูยังเอาอ่านั้นหัวแข็งอันนี้อ่ะหัวกลางๆอีกกลุ่มหนึ่งก็คือขอฟังก่อนบางเรื่องอาจจะเอาบางเรื่องอาจจะไม่เอาไม่ใช่เป็นพวกหัวอ่อนนะไม่ใช่มันเป็น3กลุ่มไงกลุ่มหนึ่งก็คือเฮ้ยรัฐบาลพูดอะไรก็พูดไปกูไม่ยกมือให้แน่นอนครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเฮ้ยยังต้องการให้รัฐบาลเดินหน้าต่อเพราะฉะนั้นเขาจะพูดอะไรเรายังต้องหนุนเขาต่ออ่ะก็มีส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็ว่ากันไปเป็นเรื่องซีใช่ไหมซึ่งมันมีผลต่อการดูตัวเลขกลางตัวเลขแน่นอนมันมีผลแน่นอนคือตอนนี้นะครับมีคนเขาเสียวไส้เรื่องของรัฐบาลอยู่สองเรื่องครับคือเรื่องหนึ่งคือพรบงบประมาณเรื่องที่สองก็คือเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่เรื่องแรกเนี่ยหลายคนยังนอนใจเขาว่าไงรู้ไหมฝ่ายค้านเองก็อยากที่จะให้ประเทศเดินหน้า มีงบทำนู่นทำนี่เพราะฉะนั้นการไปดึงงบไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีหนำซ้ำมันมีกฎหมายด้วยถ้าเกิดว่าไม่ผ่านก็ใช้งบเดิ มก็แปลว่ายังไงรัฐบาลก็เดินหน้าได้ไม่ว่าคุณจะผ่านให้เขาหรือคุณไม่ผ่านให้เขาเขาก็เดินหน้าได้แล้วก็ถ้าเกิดไม่ผ่านอาจจะโดนด่าโดนประนามด้วยซ้ำไปเป็นคนทำให้การทำงานบ้านเมืองชะงักเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะผ่านแต่เรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจดิสิที่เสียวไส้มากๆเพราะมันเกิดงูพันธุ์ใหม่งูที่กินกล้วยเป็นน่ะปกติงูมันไม่กินกล้วยใช่ไหมใช่ที่งูไม่ได้กินกล้วยแต่สำหรับวัฒนธรรมการเมืองบ้านเรามันมีงูกินกล้วยเราก็เลยไม่รู้ว่ามีงูกินตัวแต่มันก็อยู่ที่ว่าดงกล้วยนั้นน่ะจะพรึบพรับเยอะบานขนาดไหนก็คือมันจะเป็นกล้วยที่หวีใหญ่หวีเล็กแค่ไหนอย่างไรมันสุกงอมเพียงพอหรือมันดิบกินแล้วท้องอืดมันก็แล้วแต่ละอันนี้คือการสแกนนะการส่องถึงภาพรวมในพรรคเศรษฐกิจไทยแล้วก็ต้องติดตามดูกันต่อไปทีนี้ประเด็นเนี่ยมันมีความดราม่าอยู่ในนั้นเกิดขึ้น ระหว่างตัวบุคคลก็คือผู้กองธรรมนัสนะฮะกับอีกคนนึงที่ตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีในเมื่อผู้กองธรรมนัสเนี่ยในกลางตัวเลขสสออกมาพูดแล้วแล้วมีการฝากเตือนไปถึงรัฐมนตรีที่ปากดีด้วยนี่ เขาใช้คำนี้นะผมไม่ได้พูดเองนะระวังเถอะพวกรัฐมนตรีที่ปากดีระวังจะหลุดเก้าอี้คาสภานี่ เขาเปรียบเทียบเหมือนก่อนแต่ก่อนยังไม่มีตำแหน่งแห่งหนยังไม่มีการสวมหัวโขนพอได้หัวโขนปุ๊บเปลี่ยนนิสัยทันทีนี่ เขาผลใครไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าถามพี่บอกพี่เห็นธรรมชาตินี้มาเยอะนะพี่เห็นคนที่ยังไม่ใช่คณบดีกับการเป็นคณบดีนิสัยไม่เหมือนกันเนี่ยพี่ก็เห็นพี่เห็นคนที่เป็นอาจารย์ธรรมดาและได้ตำแหน่งเป็นผอ.ส.ร.ส.แล้วเปลี่ยนก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาเหรอเป็นเรื่องธรรมดามากมันอยู่ที่ว่าคนคนนั้นเนี่ยลืมกำพืชหรือไม่ลืมกำพืชหรือคนคนนั้นเนี่ยเขาจะเอาตำแหน่งที่ได้มาเนี่ยมาประดับกายเขามากน้อยแค่ไหนอย่างไรจริงจริงแต่นักข่าวก็ขยันขันไปดูคู่ขัดแย้งเขาชอบเขาก็เลยไปถามรัฐมนตรี DES นะคุณชัยวุฒนาคมานุสรซึ่งคุณธรรมนัสเนี่ยไม่ได้เอ่ยชื่อนะว่าเป็นใครไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้พูดถึงเขาก็เดาไงเขาก็คาดเดาไปว่าเอ๊ะมีอะไรกับคุณชัยวุฒิหรือเปล่าหมายถึงคุณหรือเปล่าซึ่งเดาอาจจะผิดก็ได้ใช่ไหมใช่ไม่จำเป็นต้องเดาถูกซึ่งคุณชัยวุฒิเขาบอกประกาศออกชัดเจนเลยนะฮะก็ให้ทั้งสัมภาษณ์ออกสื่อมวลชนแล้วก็โฟนอินผ่านรายการโทรทัศน์ต่างๆก็บอกว่าเขาไม่มีปัญหาอะไรกับคุณธรรมนัสส่วนตัวนะแล้วบอกเป็นธรรมดาในเรื่องของพรรคการเมืองหรือจุดยืนต่างๆมันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่เขาก็ไม่อยากจะให้มันเป็นเรื่องอ่ะก็อย่างที่พี่บอกประเทศไทยเราสูญเสียโอกาสเพราะอะไรรู้ไหมเราติดกับดักความขัดแย้งทุกเรื่องเราจะต้องหาเรื่องขัดแย้งกันไม่ต้องเรื่องรัฐบาลนะแค่เรื่องกทม.เนี่ยก็เริ่มขัดแย้งกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราไม่หนุนกันตามความเป็นจริงเราแค่ตั้งว่าอันนี้พวกชั้นหนุนอันนี้ไม่ใช่พวกชั้นค้านเนี่ยเราจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานเลยนะต๊อปอาจารย์ถ้าอ่านเกมการเมืองคุณชัยวุฒิเนี่ยถือว่ามีอะไรที่จะต้องกลัวถึงขนาดตกเก้าอี้เลยเหรอถ้าเขาไม่มีแผลเขาไม่กลัวหรอกใช่ไหมล่ะครับคือการทำงานอาจจะมีประสิทธิภาพบ้างไม่มีประสิทธิภาพบ้างนั้นอีกเรื่องนึงแต่คนจะตกเก้าอี้มันต้องแผลแต่การที่คุณธรรมนัสพูดประโยคนึงที่บอกว่าอย่าโกหกไปวันอันนี้สิ่งน่าสงสัยนี่แหละก็คือประโยคที่ทำให้เกิดความขัดแย้งและคือทำไมต้องประนามหยามเหยียดกันครับโดยเฉพาะประเด็นคอร์รัปชันด้วยแหละเขาบอกอย่างนี้นะเหมือนกับว่าแกมีข้อมูลในมือหรือเปล่าถ้ามีก็ออกมา
ถ้ามีก็ออกมาพี่พูดนี่กี่ครั้งแล้วต๊อบพี่บอกถ้าใครมีเอาออกมาแต่ดูท่าที่คุณชัยวุฒิทีท่าออกมาก็แบบสีหน้าเรียบเฉยก็เขาไม่ได้กลัวเพราะว่าพี่ว่าเขาน่าจะไม่มีใช่ไหมล่ะใช่หลายครั้งแล้วที่เราได้ยินว่าคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ถามหาตลอดเวลาว่าเอาหลักฐานมาเราพร้อมสนับสนุนคนที่มีหลักฐานอันเป็นความจริงเชิงประจักษ์แต่ผมบอกงานผู้กองธรรมนัสก็ไม่ได้พูดแบบเจาะจงเป็นใครแต่ว่าพูดเปรียบเปรยถึงรัฐมนตรีในพรรคพปชรนะว่าน้องๆผมทั้งหลายก่อนเป็นรัฐมนตรีก็น่ารักพอเปลี่ยนหัวโขนสวมแล้วก็เปลี่ยนนิสัยบอกขอให้ระวังไว้เถอะระวังไว้นะถ้าเป็นลูกน้องถ้าเป็นเจ้านายถ้าเล่นบทบาทเดียวกันท็อปก็ไม่ควรจะขึ้นเป็นเจ้านายถูกป่ะใช่ครับเวลาเป็นลูกน้องเราก็แสดงบทบาทอย่างนี้แต่พอเราเป็นเจ้านายแล้วต้อมจะบอกฉันเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันก็ไม่ต้องเป็นอยู่ตรงนั้นแหละเขาถึงไม่กลัวคำขู่เหล่านี้ไงเอานะครับพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากรณีของคุณอัจฉริยะล่าสุดนะฮะที่ถอนตัวจากการทำคดีคุณแตงโมแล้วพอกันดีกับพระมารดานี่คือวลีสำคัญในช่วงหน้าสักครู่กลับมาติดตามกันครับ